มีอยู่โอ้ยมีทางขึ้นไหมโอ้ยไหลเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะนะ FC ช่องวิถีพื้นบ้าน Delivery นะครับพบกับผมช่างณเดชแล้วก็พรานมิตรพรานมิตรหรือว่าพรานมิตร2เด้งใช่มั้ยกูรอบหน้าหนาวนะในพรานโอ้หนาวๆแล้วก็ข้างหน้านุ่น The Mac นะครับวันนี้พามากู้รอบกันจังหวัดตราดนี่วันนี้นี่ลมลงเนาะหนาวอย่าเยือกเลยครับก็เสียงดังหน่อยฝั่งนู้นก็ตัดโค่นไม้ยางกันครับนุ่นเดี๋ยวไปลุ้นกันวันนี้ว่างานกู้รอบเนี่ยจะได้เรื่องไหมนะครับไม้อ่างเก็บน้ำสะเคราะห์อยู่ที่ตำบลตะกางครับอำเภอเมืองจังหวัดตราดมาเริ่มที่ลูกแรกกันเลยน้ำลึกอยู่หน่ะในพานหนาวเนาะอ่ะอุ้ยมีอยู่อุ้ยพอได้ครับพอได้น่าจะราวๆ10กว่าตัวได้นะพานเนาะส่วนใหญ่จะเป็นปลาซ่าครับหรือว่าปลาขี้ขมนุ่นอุ้ยหอยเชอรี่บานเลยครับเอานี่ครับพอได้กินครับพอได้กินเก็บพวกปลากระดีหรือลูกปลาตะกับเป็นๆไปนะครับเอาไปทำเหยื่อปักเบ็ดปลาช่อนปลากดที่เหลือก็เอาไปกินหอยเชอรี่เรายังไม่เอาครับวันนี้เดี๋ยวโยนกลับลงน้ำไปเรียบร้อยครับลูกแรกต่อไปลูกนี้ครับมียิบยิบอยู่นู่นในรอบน่าจะพอมีตัวนั่นน่ะเดี๋ยวลุ้นไปด้วยกันหมายสวยครับนี่ห่างเก็บน้ำสะเคราะห์เป็นทุ่งป่าตรงนี้เขาเรียกมืออ่างใช่ไหมในพานมืออ่างแล้วช่องพันมิตรสองเด้งตอนนี้มีแล้วใช่ไหมใครอยากดูอีกมุมหนึ่งของพันมิตรก็มาติดตามเนาะทำสองคนผัวเมียนะหลายๆคนบอกพันมิตรแยกไปทำจะแยกกันเลยไหมไม่ได้แยกใช่ไหมในพันไม่ได้แยกแค่ไปทำเพิ่มเป็นช่องสำรองไว้เฉยเนาะช่องหลักก็อยู่ด้วยกันนี่แหละเผื่อเขามีอะไรอยากจะทำอยากอะไรก็ไปเล่าในช่องตัวเองได้ครับโอ้พอได้ไม่เยอะเท่าไหร่ครับรอบนี้แต่ก็พอได้ตัวอยู่ในพานก็จะเอาลงดักอีกนะครับใครชอบกินหอยเชอรี่นี่อ่างนี้ตัวใหญ่ๆมากครับผมแต่ว่าวันนี้เรายังไม่ได้เอามันเอาแต่ปลาครับโอเคพวกปลาพวกหอยอะไรที่เราไม่ได้เอาอ่ะครับคือถ้าเราปล่อยเราก็จะปล่อยจริงๆนะแต่บางทีอาจจะไม่ได้เก็บช็อตให้ดูครับแม็กเลือกหอยโยนกลับคืนแล้วเนี่ยหอยเชอรี่เนี่ยต่อให้มันอยู่ใกล้น้ำอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่เอามันลงไปปล่อยมันตายนะในพานใช่ไหมตายมันเดินไม่ค่อยเป็นนะมันเดินลงน้ำไม่ได้แล้วสังเกตว่าถ้าเราเหลือทิ้งไว้เนี่ยกลับมามันจะตายไปครับไปลูกอื่นดูที่ลูกนี้ครับลูกนี้นี่อยู่นอกแล้วนะในพานลูกนี้จะเล็กหน่อยครับ
หรอตัดหอยเหรอแม่ทำให้ยากนะมีไหมมีปลาเลยแล้วขุกขักคืออะไรอ่ะหอยหอยอ่ะโอ้หอยบานเลยอ่ะไปครับไปลูกอื่นต่ออีกลูกหนึ่งตรงนี้ครับจุดนี้สวยหน่อยเป็นปากล่องคลองอ่ะเกี่ยงกันแล้วนะวันนั้นแม็กมันเจองูลูกนี้แหละมันก็เลยให้ตามิดนำมีไม่มีลูกสุดท้ายอุ้ยพอได้อยู่นู่นๆๆๆพอได้ครับยังขึ้นไหมอุ้ยไหลเฮ้ยตอนแรกไม่ทันได้ดูอุ้ยปลาไหลทูเบลเลอร์เลยครับต่อขึ้นแล้วแหละเอ้ยตอนแรกกะจะไม่เอารอบขึ้นนะจะล้วงจับปลาเลยแม่ที่ไหนได้ครับปลาไหลซุกอยู่มุมนี่ตัวใหญ่มากครับผมโอ้นูนโอ้โหแต่ดูหอยเชอรี่อ่ะติดตัวต้องค้างนั่นแหละตัวเท่ากำปั้นเลยอ่ะในพานหอยโอ้แม่ท้องเหลืองอ่อยเลยครับก่อนลอกนี้เดี๋ยวยกเทเลยเพราะว่าหอยได้เยอะมากครับเดี๋ยวผมจะเอาไปฝากพี่ตีหรือว่าพานตีสักหน่อยฮะพี่ตีชอบกินนะหอยเชอรี่แม่ได้มื้อสบายๆเลยนี่รอบนี้เอาซะหน่อยครับดูเว้ยหอยไม่เท่าไหร่กลัวอย่างเดียวกลัวปลาไหลหลุดใช่ไหมในพานเนี่ยดูหอยครึ่งกระสอบหายมั้งในพานฮะโอ้เยอะจริงครับไม่ได้ไปเยี่ยมพี่ตีนานแล้วนะพันตีครับช่องพันพี่พันน้องนั่นแหละถ้าใครติดตามอยู่เดี๋ยวช่างณเดชจะเอาหอยเชอรี่ไปฝากครับไม่ได้แกะซื้อหรอกซื้อมันนี่เจ๋งไหมแกะได้เนี่ยว่าถึงเปิดปากนอกเรียบร้อยครับผมก็เดี๋ยวไปสรุปทั้งหมดอยู่ที่บ้านกันได้ปลาไหลนี่คุ้มมากนะในพานนะสาวลองคายเทให้ดูนะวางงูนะเปียวอะไรเอ้ยอะไรวะกลัวปลาไหลเหรอนี่เดี๋ยวคัดแยกปลาออกครับตอนแรกกลัวอะไรอ่ะเปียวนึกว่างูเหรอกลัวกลัวปลาไหลเหรอแหมผงะเลยนะที่เป็นพระเอกของคลิปนี้ก็น่าจะเป็นปลาไหลตัวเนี้ยครับตัวเครื่องเลยอ่ะดูแหมมาได้อรอบลูกสุดท้ายพอดีเลยครับอ่ะแล้วเรามาดูปลากันนะนี่ได้ปลาซ่าปลาตะกับปลาฉลาดเนี่ยก็รวมๆแล้วน่าจะเป็นโลเหมือนกันครับแล้วก็ได้ปลาไหลใหญ่หนึ่งตัวแล้วก็ได้หอยไปฝากพี่ตีนะอีกเยอะอยู่ครับกูรอบมาลูกเดียวนี่หอยได้ขนาดนี้เลยก็คุยกับยายแล้วครับว่าอยากกินทอดมันเนาะก็เดี๋ยวเอาปลาชุดเนี้ยครับเอาไปทำทอดมันกันก็เดี๋ยวตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านครับผมก็ตัดเข้ามาที่ครัวพื้นบ้านนะครับมาพบกับคุณยายนะคุณยายก่อเตาตั้งกระทะใส่น้ำมันรอแล้วใช่ไหมวันนี้จะทำเมนูอะไรครับทอดมันจ้ะทอดมันปลาซ่าใช่ไหมจ้ะเรามีปลาซ่ามาขูดทำเนื้อแล้วก็ใส่ปลาฉลาดไปด้วยเนาะจ้ะมันจะได้เหนียวเหนียวขึ้นนะจ้ะยายก็ตำกับใครกับเปรี้ยวหรือเปล่าตำกับเปรี้ยวจ้ะเพราะว่าทอดมันเนี่ยมันต้องใช้
เวลาตำหน่อยนะยายมันอยู่ที่การตำยิ่งตำยิ่งเหนียวเนาะจ้ะก็เดี๋ยวมาเริ่มทอดกันครับหอมเลยยายหอมฟุ้งเลยครับน่ากินน่ากินสุกแล้วใช่ไหมยายแม่เหลืองสวยน่ากินครับสุดท้ายแล้วนะยายจานใหญ่เลยนะยายทอดมันปลาซ่าหรือว่าปลาขี้ขมครับโอ้ยหอมน่ากินมากนี่อ้าวสาวหนองคายก็หลังจากช่วยยายตำทอดมันไว้ก็ไปตัดยางหยอดน้ำกรดเนาะเสร็จพอดีนะมาชิมครับชิมแล้วกันอ่ะโอ้ยน้ำลายแตกตามครับเมนูทอดมันนี่ชอบกันทั้งบ้านนะยายเนาะได้ปลามานี่ต้องทำครับพวกปลาซ่าปลาฉลาดนี่โอ้โหโอ้เป็นไงครับร้อนมาเลยนะแล้วไม่เลือกชิ้นเย็นๆน่ะเออก็เราตำด้วยตัวเองอ่ะเครื่องมันก็จะถึงๆหน่อยเนาะถ้าน้ำทอดมันอ่ะแล้วก็จะโรยใบมะกรูดด้วยมันก็จะหอมใบมะกรูดแล้วเนื้อปลาเนี่ยเหนียวเด้งเลยไหมใช่ค่ะแสดงว่าตำถึงนั่นเนาะทอดมันนี่ยายต้องตำให้หนักใช่ไหม ยิ่งตำหนักเนื้อยิ่งเหนียวยิ่งนุ่มเนาะอ่ะเอากินให้หมดเลยอันนึงเนี่ยอ่ะให้โคต้า อร่อยแต่ร้อนนุ่นไอตัวนุ่นเรียนออนไลน์อยู่ข้างหลังครับ อ่ะก็เดี๋ยวให้เปียวกับคุณยายปิดคลิปนะครับแค่หมดปากก่อนใจเย็นๆเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะร้อนเหรอทำไมน้ำตาเล็ดๆออกมาไม่ยอมเลือกชิ้นก่อนน่ะยายแนะนำไม่เอาชิ้นไหนเราไปหยิบผิดชิ้นน่ะอ่ะเอาครับค่ะถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะคะชอบคลิปแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย